ทรงเปรียบเทียบจิตใจของคนเรานี่เหมือนกับลิงที่มันกระโดดโลดเต้นไปในป่าคว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้แล้วคว้าใส่กิ่งนั้นเลื่อยไปอย่างนั้นแต่ต้นไม้ในป่าน้อยต้นที่จะมีผลชั้นใดก็เช่นนั้นแหละบรรดาอารมณ์ต่างๆในโลกนี้ที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาอันที่จะเป็นประโยชน์นั้นมีน้อยส่วนมากความคิดของคนเราเนี่ยมักจะคิดลอยๆไปตามอารมณ์ขั้วใดอันใดก็คิดปรุงแต่งอันนั้นไปไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรให้สังเกตดูมันจิตใจของคนเรานี่คนธรรมดาสามัญเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี้บางคนก็มักจะทำไปตามความคิดของตัวเองตัวเองคิดเห็นยังไงไปแล้วก็ไม่ได้วินิจฉัยให้ละเอียดแล้วก็มักจะทำตามหมุนไปตามความคิดของตัวเองอย่างนี้นั้นมีทางเสียมากกว่าทางได้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทำสมาธิภาวนาเรื่องอะไรสำคัญสำคัญเราต้องทำสมาธิซะก่อนกำหนดใจให้แน่วแน่และจึงพิจารณาเรื่องนั้นมันก็เห็นเหตุผลในเรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งถ้าเป็นทางผิดมันก็ยุติไม่ดำเนินต่อไปเพราะมันเห็นแจ้งแล้วถ้าเป็นทางที่ถูกต้องมีประโยชน์ก็ทำลงไปเมื่อเราได้กั้นกรองให้ดีแล้วทำอะไรลงไปมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดมันก็มีประโยชน์ดังนั้นให้พากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้เพื่อเราจะฝึกจิตเนี่ยให้มันตั้งมั่นให้มันสงบลงไปแล้วก็เราจะเลือกอารมณ์ต่างๆที่ท่านเรียกว่าธรรมวิจยะการสอดส่องธรรมก็หมายถึงการเลือกความคิดความเห็นภายในจิตใจของตัวเองนั่นแหละตนเองเห็นอย่างนี้นะมันถูกหรือไม่มันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเรื่องนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใดควรทำตามหรือไม่ควรทำควรปล่อยวางหรือไม่อันนี้เรียกว่าเราสอดส่องธรรมการเลือกเฟ้นอารมณ์ความคิดความเห็นต่างๆให้พากันเข้าใจไอ้คนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนะคิดได้ยังไงก็ว่ากันไปอย่างนั้นเลื่อยเปื่อยไปก็เพราะเหตุนั้นแหละคนเรามันจึงเกิดความเห็นผิดขึ้นถูกเขาหลอกลวงไปต้มตุ๋นเอาเงินเอาทองได้เยอะแยะเช่นเขาเอาทองเก้ไปหลอกเช่นใหญ่ๆเขาชุบด้วยโครเมียมเลื่อมประพัดสอนของตัวเส้นเล็กเขาบอกโอ้ของคุณมันเส้นเล็กคนอันนี้มันเส้นใหญ่มาเอามาแลกกันเถอะราคากันลงไปก็ตีราคากันลงไปแลกกันพอแลกกันเสร็จแล้วเขาก็หนีไปวันนี้ไปตัวเองเกิดสงสัยขึ้นมาเอาไปให้ช่างทองดูช่างทองบอกว่าเป็นทองเก้ผู้นั้นก็เกือบลมจับเอาก็มีนะมันเป็นอย่างนั้น ไอ้ความอยากคือตัณหาเนี่ยมันทำให้คนเราดำเนินงานไปผิดพลาดไปอย่างมากมาย
นอกจากผิดพลาดในการหาเงินหาทองแล้วก็ผิดพลาดไปในทางศีลล่วงศีลไปเพราะความอยากนี่แหละเป็นมูลเหตุนะทำให้คนเราล่วงศีลล่วงธรรมมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดมาฝึกใจของตนให้สงบระงับลงไปแล้วอย่างนี้นะใจหนักแน่นแล้วจะไม่เชื่อคนง่ายๆผู้ใดพูดอะไรมาผู้ใดแสดงบทบาทอะไรมาก็จะต้องคิดซะก่อนจะต้องพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนที่จะเชื่อลงไปถ้ายังพิจารณาไม่เห็นก็ยังไม่เชื่อมันต้องให้เข้าใจไว้มนุษย์ทุกวันนี้ยิ่งหลายเหลี่ยมหลอกลวงอุบายหลอกลวงกันสารพัดบางทีก็วางยาสลบอันหมดนี้นะมันต้องรู้ไว้ไปรถไปเรืออะไรนั้นด้วยกันอย่างนี้เขามองดูผู้นี้มันจะมีสตังค์มากมีของมีค่ามากถ้ามันตีสนิทเข้าไปแล้วก็หาน้ำอัดลมมาเลี้ยงกันหานมกาแฟอะไรมาเลี้ยงไอ้เวลาเช่นนั้นไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องเลยคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพิ่งมาตีสนิทเอาปัจจุบันทันด่วนเนี่ยคุณไว้ใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันพินิจพิจารณาดูให้ดีเรื่องของจิตใจก็อย่างที่พูดมาแล้วนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงเราจะต้องฝึกจิตนี้ให้มันหนักแน่นไม่ให้มันเหลาะแหละเลวไหลไม่ให้มันเชื่อต่อความคิดอันปลอมปลาไม่มีประโยชน์อะไรนั่นนะเราต้องเมื่อมันเกิดความคิดความเห็นอะไรขึ้นมาเราก็ต้องกำหนดใจใช้ปัญญาพินิจพิจารณาความคิดความเห็นอันนั้นให้แจ่มแจ้งเมื่อเห็นว่ามันไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมมันเป็นประโยชน์ก็จึงทำจึงพูดไปถ้าเห็นว่ามันผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ทำไม่พูดนิ่งอยู่เลยดีกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราผู้ประพฤติธรรมที่จะต้องบำเพ็ญตนอย่างว่านี้นอกจากนี้แล้วการพิจารณาเห็นไตรลักษณ์โดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันนี้มันยิ่งเป็นอุบายตัดกระแสของกิเลสตัณหาอันมันมีอยู่ในใจนั้นมากมายลงได้คือว่าเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาก็สิ่งทั้งหมดที่มีความเกิดขึ้นที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองที่เกิดขึ้นเช่นต้นไม้แผ่นดินหินกรวดทรายน้ำไฟลมอะไรหมดนี้นะมันความเกิดขึ้นสิ่งต่างๆหมดนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้โดยแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่ถือมั่นอะไรทั้งหมดเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเท่านั้นแหละไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอะไรถ้าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะมันก็ตัดกระแสของตัณหาอันมันท่วมท้นจิตใจนี่ลงได้พอเราพิจารณาถึงความจริงของสังขารร่างกายนามรูปนี่ก็ดีหรือว่านอกนามนอกรูปนี่ออกไปก็ดี
มันก็ล้วนแต่ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้เหมือนกันหมดเลยคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีลักษณะสามประการนี้อยู่พร้อมมูลบริบูรณ์ทั้งนั้นเลยนี่เราพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้แล้วไอ้จิตที่มันจะคิดโลภคิดโกรธคิดหลงมัวเมาไปกับของที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างว่านี่มันก็ไม่เป็นไปมันก็ดำเนินไปทางสายกลางถ้าผู้ครองเรือนอย่างนี้มันก็ทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมไม่เลยกรอบแห่งศีลแห่งธรรมไปอย่างนี้นักบวชอย่างนี้ก็เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกไม่ลวงเขาเลี้ยงชีวิตเพราะความคิดความเห็นอย่างว่านี่มันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็บรรเทาความโลภความโกรธลงได้ความโลภในอาหารความโลภในผ้านุ่งผ้าห่มความโลภในที่อยู่ที่อาศัยความโลภในยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมู่นี้นะมันก็เบาบางลงไปจากจิตใจถ้าหากว่าบุคคลใดมาไม่ได้พิจารณาเห็นไตรลักษณญาณอย่างว่านี้แล้วมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้มันถึงได้เกิดมีความโลภความโกรธความหลงขึ้นมานั่นแหละคันมีเราแล้วก็มีเขาอย่างนี้เมื่อมันเกิดความเห็นว่ามีเรามีเขาอย่างนี้มันก็เกิดความรักความชังขึ้นมาความพอใจความไม่พอใจอะไรความชอบใจความไม่ชอบใจมูนี่มันก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นมูลมันก็ไปตามเหตุดังนั้นเนี่ยเราผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรามันควรจะรู้ควรจะรู้จะเข้าใจความจริงของสังขารของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในโลกอันนี้เริ่มตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไปทีเดียวแล้วมองดูร่างกายภายในนี่เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างไรแล้วก็มองออกไปข้างนอกมันก็มีสภาวะเหมือนกันไม่แตกต่างกันแต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยมองดูภายในก่อนเมื่อมันไม่เห็นแจ้งภายในนี้แล้วมันก็หลงแล้วแบบนี้นะเมื่อมันสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็สำคัญสิ่งภายนอกนั้นมีตัวมีตนเหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่โลกนี้มันจะยุ่งอยู่อย่างนี้มันจะประพฤติต่อกันไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมประพฤติต่อกันไม่ยุติธรรมก็เพราะมันมองไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านี่แหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จะต้องอดทนไม่หวั่นไหวต่อกิริยาอาการของบุคคลผู้ไม่รู้ธรรมซึ่งแสดงออกมาแสดงความเย่อหยิ่งความกระด้างกระเดื่องอะไรมูลินะออกมาผู้ใดแสดงออกมาให้เราผู้รู้ธรรมทั้งหลายมันก็รู้ได้ว่าอ๋อไอ้เจ้านี่มันยังไม่รู้ไตรลักษณญาณยังไม่ปรากฏในจิตใจของเขาเขายังเกิดความรู้ความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาอยู่มันถึงได้แสดงอาการกระด้างกระเดืองออกมาอย่างนี้แสดงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นชอบข่มเหงผู้อื่นหมู่นี้มันเกิดไปจากนี่ทั้งนั้นนะจากความถือตัวถือตนนี่นะผู้ใดมาเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณทั้งภายในร่างกายแล้วนอกร่างกายนี้ออกไปแล้วก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะจะมีเมตตากรุณา
จักประพฤติเป็นยุติธรรมถ้าผู้ใหญ่ก็ย่อมประพฤติให้เป็นยุติธรรมต่อผู้น้อยมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยถ้าผู้น้อยก็ต้องรู้คุณของผู้ใหญ่ก็ต้องคิดตอบบุญแทนคุณผู้มีอุปการะทั้งหลายถ้าว่าผู้ใหญ่ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยทำต่อกันอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่มีเรื่องอะไรอยู่ด้วยกันแม้จะเป็นจำนวนหลายคนก็อยู่ได้ก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้กระทบกระทั่งกันไม่ทะเลาะวิวาทกันนี่แหละคุณธรรมนะธรรมของจริงเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเมื่อผู้ใดปฏิบัติให้รู้แจ้งขึ้นในใจแล้วผู้นั้นก็ได้ความสบายใจความเย็นใจเพราะไม่หวั่นไหวต่อความจะเกิดความเจริญขึ้นความเสื่อมลงของสังขารทั้งปวงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละท่านบัญญัติว่าสังขารทั้งนั้นแหละสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้นะเมื่อสิ่งใดมันมีสภาพถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นสิ่งนั้นมันก็มีความแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาสัพเพสังขาราอนิจจาติยะดาปัญญายปตวัสติอัฏฐานิบินดติดุเขเอสมะโกวิสุทธิยาคุณว่าเมื่อใดมาเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแล้วย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ข้อนั้นเป็นความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายนั่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็ข้อเห็นว่าบุคคลผู้มาพิจารณาเห็นสังขารคือสภาพที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็เลือกทำแต่สิ่งที่มันไม่เป็นโทษผู้มีปัญญาเมื่อเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณแล้วมันเป็นอย่างนั้นหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตแม้จะได้น้อยก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจจะได้มากก็ไม่ดีใจเกินไปขอให้เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ก็แล้วกันขอให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่ก็พอใจแล้วเรื่องอาหารการบริโภคเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยนั้นสุดแล้วแต่มันจะได้มาโดยทางชอบธรรมได้มาเท่าไหร่เราก็บริโภคใช้สอยเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นทางบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายที่ตรงกันข้ามบุคคลผู้ไม่เห็นแจ้งในไตรลักษณญาณอย่างว่านี่นะมันก็ย่อมถือเขาถือเราอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนั่นนะมันเกิดจิตเป็นกระด้างกระเดื่องขึ้นไม่กลัวแม้แต่บาปกรรมความชั่วทั้งหลายที่พระเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดทำความชั่วอย่างนั้นจักต้องได้เสวยทุกข์อย่างนั้นเช่นนี้มันก็ไม่กลัวเลยอะเพราะมันแข็งกระด้างมันสำคัญว่าตนนั่นน่ะดีสำคัญว่าตนนั่นน่ะแข็งแรงจิตใจหึกเหิมไม่กลัวอะไรนี่แหละความเป็นผู้ไม่เห็นแจ้งในไตรลักษณญาณนะความถือตัวถือตนนะมันย่อมมีภัยต่อตัวของตัวเองแถมก็ยังไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเข้าอีกไอ้พวกเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ล้วนแต่บุคคลเป็นผู้กระด้างกระเดื่องนี้ทั้งนั้นเลยเป็นผู้ถือตัวถือตนจัดถือว่าตนมีอำนาจเหนือคนอื่นอยากจะทำอะไรใครก็ทำได้นี่ไปถือเอาอำนาจเงินอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์นั่นเป็นเหตุทำลายผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้เลย
มันไม่ได้คิดกันหรอกมันคิดเอาแต่เอาชนะคนอื่นเขาแต่ในปัจจุบันเท่านั้นแหละดังนั้นคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์นิพพานนี่พูดกันไม่ได้เลยเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคนเราเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงอย่างนี้นะที่นี่ทรงแสดงสวรรค์ว่ามีความสุขมากเพราะอะไรจึงว่ามีความสุขมากก็เพราะคนที่จะไปเกิดเป็นเทวดานั่นน่ะก็มนุษย์เรานี่เองเนี่ยแต่เป็นมนุษย์นี่ได้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีการสงเคราะห์สงหาเกื้อกูลแก่ผู้อื่นมีการเคารพนบน้อมตอบผู้มีคุณวุฒิอันสูงกว่าตนเช่นนี้แล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่ทำนั้นมันก็นำไปเกิดในสถานที่เลิศคำว่าสวรรค์นั่นนะมันมาจากศัพท์ที่ว่าสักขะแปลว่าเลิศสักขะเป็นภาษาบาลีบัดนี้ภาษาไทยเรามาแปลงออกไปเป็นคำว่าสวรรค์ไปซะอย่างนี้หมายความว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลความดีที่คนทำในโลกนี้มันนำให้ไปเกิดในสถานที่เลิศอย่างนี้แหละสถานที่เลิศหมายความว่าสถานที่เช่นนั้นนะผู้ที่เขาเกิดอยู่ก่อนแล้วเขาก็มีจิตใจเป็นธรรมไม่คิดเบียดเบียนใครต่างคนต่างก็เสวยผลบุญกุศลความดีที่ตนทำมาอยู่ไม่มีการแย่งซื้อแย่งขายอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นถึงไม่มีการเบียดเบียนกันนะต่างคนต่างก็เสวยผลบุญที่ตนทำแต่เป็นมนุษย์ไม่อดไม่อยากอะไรเหตุนั้นถึงไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่ท่านจึงกล่าวว่าสถานที่เลิศเป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงว่าบุคคลผู้ที่ยังสร้างบุญบารมียังไม่เต็มยังไม่ได้บรรลุพระนิพพานแต่กำลังสร้างกุศลคุณงามความดีไปเมื่อหมดอายุสังขารจากมนุษย์แล้วก็ไปเกิดสวรรค์ผู้บำเพ็ญสมาธิฌานให้บังเกิดขึ้นแต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกนี่ท่านเรียกว่าสุคติแปลว่าสถานที่ไปดีอยู่ดีกินดีคำว่าสุคตินั่นนะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจบางคนเนี่ยเป็นผู้ถือปรมัตถ์จัดพอพูดถึงเรื่องสวรรค์อย่างนี้ไม่ชอบคล้ายๆกับว่าตนนั้นได้พ้นจากโลกนี้แล้วได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วยังมีม้วนเทปม้วนหนึ่งที่เขียนไปว่าทางไปสวรรค์เอาไปแจกให้คนหนึ่งคนนั้นเห็นแล้วเบือนหน้าเลยไม่เอาขอม้วนใหม่พุทโธไอ้เราก็ทุเรศใจมันยังไม่เข้าใจความหมายไม่ได้ฟังดูเนื้อหาของเรื่องไปเห็นแต่ชื่อว่าทางไปสวรรค์เท่านั้นไม่เอาแล้วไม่อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานเลยทีเดียวคุณว่าโอ้โหจะพอคุณการไปพระนิพพานนะทำไมสร้างบารมีให้เต็มบริบูรณ์ซะก่อนท่านกล่าวไว้หลักเกณฑ์นะสาวกธรรมดาไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรนะยังสร้างบารมีถึงแสนกัปนู่นกลัวจะเต็มกลัวจะบรรลุอรหัตผลเข้าสู่พระนิพพานไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ว่าบุคคลนั้นจะไปสวรรค์ได้ง่ายๆเมื่อไรพระพุทธองค์ก็ยังทรงตรัสไว้แล้วว่าอันทะภูโตอยังโลโกตนุเกฏฐวิปัสสติสักกูนาชาลมุตโตวะอโปสกายกัจติโลกคือมนุษย์คือหมู่มนุษย์นี่ถูกความอวิชชาโมหะครอบงำแล้วทำให้เป็นคนมืดมนอนธการน้อยคนนักจะรู้แจ้งในโลกนี้
น้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนอย่างนกที่ติดข่ายของนายพรานน้อยตัวนักที่จะหลุดพ้นจากตาข่ายไปได้นี่พระพุทธภาษิตทรงรับรองยืนยันไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปประมาทว่าโถสวรรค์นี่จะไปได้ง่ายๆอ่ะถ้าบุคคลใดไม่ฝึกฝนอารมณ์จิตใจของตนให้เป็นสมาธิภาวนาให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณล่ะปล่อยให้ใจไปเกาะไปคล้องอยู่กับอะไรต่ออะไรในโลกนี้อย่างนี้นะแล้วเมื่อตายลงมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะจิตใจมันผูกพันอยู่กับโลกนี้จิตวิญญาณของผู้นั้นก็วกเวียนอยู่กับโลกนี้นี่นะแล้วอีกในหนึ่งถ้าหากว่าบุญกุศลไม่มากพอศีลไม่บริสุทธิ์พออย่างนี้แล้วไม่มีทางจะไปสวรรค์ได้ต้องเข้าใจอย่างนั้นข้อสำคัญเราจะไปมุ่งคำว่าจะไปสวรรค์นั้นเรามุ่งทำความดีดีกว่าทำความดีนี้ให้สูงขึ้นพยายามชำระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่นะให้เต็มความสามารถของตนเท่าที่จะทำได้นี่สำคัญกว่าไอ้ทีนี้เมื่อตนทำความเพียรชำระตนให้เต็มความสามารถแล้วแต่ว่ายังชำระตนให้บริสุทธิ์เต็ม 100% ยังไม่ได้อันนี้มันหมดอายุสังขารลงไปเสียก่อนผลแห่งความดีที่ทำนั้นมันก็ส่งให้ไปเกิดที่มีความสุขความเจริญอย่างที่ว่ามานั่นน่ะที่ท่านเรียกว่าสวรรค์นั่นน่ะ มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันน่ะถ้าบุคคลใดสามารถทำความเพียรละกิเลสตัณหานี่ให้น้อยเบาบางหรือว่าให้หมดสิ้นไปจากจิตใจนี้ได้ในชาตินี้แน่นอนนะผู้นั้นก็ต้องเข้าสู่พระนิพพานแน่ไม่ต้องสงสัยหรือสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการได้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสอันเรียกว่าเป็นพระอนาคามีนี่มันเป็นขั้นๆไปอย่างนี้ความเกิดของมนุษย์เรานะคำว่าสุขติเรียกว่าสถานที่ไปสู่ที่สุขสบายมันก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้แม้แต่พวกที่ทำบุญกุศลเป็นกามาวจรกุศลนี่ไปเกิดสวรรค์ก็ยังเกิดชั้นสูงชั้นต่ำรองลงมาไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรล่ะก็เพราะบุญกุศลที่ทำนั้นมันมากมันน้อยกว่ากันมันไม่เท่ากันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้มันละเอียดถี่ถ้วนมันถึงจะไม่เห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาความจริงนะสวรรค์นี่พระอริยบุคคลนะไปเกิดอยู่ในสวรรค์นั้นเยอะแยะเลยเช่นพระโสดาพระสกิทาคามีสองพวกเนี่ยก็ล้วนจะไปเกิดสวรรค์ใน6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งทั้งนั้นแหละท่านยังไม่ได้เข้าสู่นิพพานนี้ท่านเหล่านี้นะจะว่าสวรรค์นั้นโหไปง่ายๆเข้าใจผิดไปเมื่อเราเข้าใจถูกต้องอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะลังเลใจทางไปของชีวิตมันมีอยู่สามทางทางไปสู่สุขคติหนึ่งทางไปสู่ทุกขติหนึ่งทางไปสู่พระนิพพานหนึ่งมีอยู่สามทางอย่างนี้แต่ทางไปสู่พระนิพพานนั้นมันก็ทางเดียวกันกับทางไปสู่สุคตินั่นน่ะแต่ว่าทางไปสู่สุคตินี่มันมีความหมายกว้างขวางไอ้พวกที่ไม่นับถือพุทธศาสนาเขาภาวนารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างนี้เขาก็ไปสวรรค์ได้สำหรับชาวพุทธแล้วเป็นผู้ตั้งสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบขึ้นไว้ในใจเห็นว่าค
ความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์จริงอย่างนี้นะความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆนั้นเป็นทุกข์จริงความพัดพากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้คบหาสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่ความเป็นทุกข์นี่มันมีอยู่ในชีวิตของคนเราทุกคนเลยทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นะนั่นเนี่ยไอ้ที่นี่ที่มันจะไม่เป็นทุกข์ได้นั่นนะก็เพราะว่าบุคคลมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาบรรเทาตัณหาให้สงบระงับลงเมื่อความอยากในหัวใจนี่มันเบาบางลงไปแล้วมันก็มีปัญญาบ่นี่เมื่อมันผิดหวังในสิ่งใดก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างมาแต่ไหนปัญญามันเกิดขึ้นเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็หายอยากความอยากมันก็เบาลงมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจิตมันถึงไม่เป็นทุกข์นั่นแหละพอรู้จักวิธีดับเหตุแห่งทุกข์คือเหตุแห่งทุกข์ที่พระศาสดาทรงสอนไว้ตัณหาประเภทเดียวนี่แหละแต่ว่าเมื่อมันกระจายออกไปแล้วมันถึงมีหลายแง่หลายมุมอันตัณหานี่นะแต่มูลเหตุแห่งทุกข์โดยตรงเลยก็คือตัณหาเป็นอย่างนั้นในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรานะถอนรากเหง้าแห่งความทุกข์แห่งเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายออกไปให้หมดแต่ลัทธิอื่นเขาเพียงแต่ภาวนาเพ่งจิตให้สงบลงไปมีศีลห้าเท่านั้นเขาไปสวรรค์ได้มันต่างกันนั้นสถานที่อยู่คือสวรรค์หกชั้นเนี่ยจึงเชื่อว่าเป็นที่รวมอยู่แห่งบุคคลผู้มีบุญอันนี้ผู้มีบุญเนี่ยมันก็มีหลายประเภทอย่างที่ว่านั่นแหละที่ผู้มีบุญเป็นอริยบุคคลก็มีผู้มีบุญเป็นกัลยาณชนผู้มีศีลธรรมดีงามก็มีอย่างนี้ก็ปนเปกันอยู่เหมือนอย่างโลกมนุษย์เรานี่แหละโลกมนุษย์เรานี่ก็ผู้มีบุญอย่างสูงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็มีผู้มีบุญอย่างต่ำลงมาก็มีผู้มีได้สั่งสมบุญกุศลอันเป็นโลกีอยู่ก็มีพูดถึงฝ่ายไอ้ชั่วอย่างเนี้ยคนบาปคนที่เป็นโจรเป็นมารทั้งหลายก็มีอยู่ในโลกนี้แต่ว่าไอ้สุคติสวรรค์ชั้นฟ้านะไม่มีคนผ่านนะมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เมื่อผู้ใดมารู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะขมักขม้นทำความเพียรเพื่อละตัณหาอันในหัวใจนี่ให้เบาบางไปเรื่อยๆไปถ้าผู้ใดไม่เห็นโทษแห่งตัณหานี่รักตัณหาพอใจในการสะสมความอยากให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจอย่างนี้นะมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้สักทีเพราะว่าทุกข์มันอยู่ที่ความอยากในหัวใจนั้นเมื่อใจอยากได้อะไรมาแล้วไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์แล้วเมื่อเวลาแสวงหาอยู่นั่นก็เป็นทุกข์พอแรงแสวงหาไปเมื่อไม่ได้สมหวังแล้วก็เป็นทุกข์แล้วได้สมหวังมาแล้วก็เป็นทุกข์เพราะมารักษาเพราะสมบัติในโลกนี่มันหายได้ไม่เหมือนอย่างสมบัติในสวรรค์นะสมบัติในสวรรค์นั้นใครจะรักเอาไปไม่ได้เลยเพราะบุญของเพื่อนมันแรงมันมากแล้วก็ในสวรรค์ไม่มีโจรไม่มีขโมยอย่างที่ว่านั่นนะแต่ในโลกสมบัติในโลกอันนี้บุญกุศลบุคคลที่ได้ทำความดีมาในปางก่อนแล้วมาอำนวยให้นี่นะมันไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะป้องกันไม่ให้สมบัติที่เกิดขึ้นด้วยบุญนั่นตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดไปบางทีมันก็ไฟไหม้น้ำท่วมบางทีก็โจรปล้มปล้นอะไรต่ออะไรสารพัดไอ้สมบัติในโลกอันนี้นะมันเป็นอย่างนี้แหละก็เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธบริษัทให้เห็นโทษแห่งตัณหา
เมื่อละตัณหานี่ให้เบาบางออกไปเท่าไรไอ้ความเกิดอีกมันก็น้อยลงน้อยลงนี่เมื่อละตัณหานี่ได้หมดสิ้นไปความเกิดอีกในโลกทั้งสามนี่ก็ไม่มีเลยก็เป็นอันว่าสิ้นทุกข์สิ้นยากในวัฏสงสารนี่ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้